สบายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่และพี่น้องทางบ้านด้วยและพี่น้องที่เข้ามาแล้วขอพี่น้องที่จะกดแชร์เพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยและในเช้าวันนี้เราจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันด้วยเสียงเพลงที่บอกว่าความรักของพระเจ้าขอเชิญพี่น้องได้ร่วมใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงฤทธานุภาพผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณที่พระองค์ประทานแก่ผู้ลูกทั้งหลายสำหรับทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จเพื่อผู้ลูกที่ไม่กังแกนในเวลานี้เชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนให้ทุกสิ่งที่ผู้ลูกเฮ็ดถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคำที่ผู้ลูกจะได้ยินได้ฟังในมื้อนี้ให้เป็นพระคำที่เสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของผู้ลูกให้เจริญเข้มแข็งขึ้นในพระองค์และก็การภาวนาที่ท่านแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้ลูกและผู้ลูกจะเห็นการอัศจรรย์หมายสำคัญที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ลูกภาวนาที่ทานขอพระคุณพระองค์มอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องวันนี้วันคุณเนาะที่2ของอาทิตย์เขาจะพบกันอีกและมื้อนี้เขาจะเบิ่งต้นที่หาคือเขาหาหักหาขอวันนี้เขาเบิ่งหาก่อเขาเบิ่งเรื่องชีวิตแท้จริงของมนุษย์ที่ผูกพันกับพระเจ้าทีนี้ชีวิตของเฮาผูกพันกับการคืนพระสนของพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างไรเฮาสิบึงเฮาสิอ่านนํากันเนาะถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์ก็เบิ่งไปนํากันเฮาสิเบิ่งใน1โครินธ์บท15ข้อ17ข้อเดียวข้อ17 18ซะขออ่านและถ้าพระคริสต์บ่ได้เป็นคืนมาความเสื่อของพวกเจ้าก็ให้ประโยชน์และพวกเจ้าก็ยังจมอยู่ในบาปของตนพวกตนซ้ำกว่านั้นอีกพวกที่คนที่เสือในพระคริสต์ที่ตายไปแล้วนั้นก็จิบหายไปด้วยเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายพวกคนสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกคนได้มาอยู่รวมกัน
บัดนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกเขาได้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจนามพระทัยของพระองค์สำหรับบุตรเทียนอันประเสริฐแท้ๆมื้อนี้ที่ทุกสิ่งก็สำเร็จในเรื่องการขึ้นพระสุนของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาดูคมเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่หาเข้ามาเบิ่งอีกมื้อนี้ว่าชีวิตแท้จริงของพวกเฮานี่อันตบิดเฮาจือที่เป็นขอพระคัมภีร์ลักที่เฮาศึกษากันแต่ละมื้อเนาะว่าพระเจ้ากล่าวว่าบัดนี้เฮาจะสร้างมนุษย์ให้มีรูปลักษณะคือเฮาเนาะคือพวกเฮาพระเจ้าตรีเอกานุภาพแหละหมายความว่ามนุษย์มีชีวิตคือพระเจ้าเนาะคือพระเจ้าฉะนั้นในพระคัมภีร์หลายตอนเพิ่นจะบอกว่าให้เฮาทั้งหลายเอาตามแบบอย่างเฮ็ดตามแบบอย่างหรือก๊อปปี้กายเอาแบบอย่างของพระเจ้าอีฟิสุบุญหาคนหนึ่งถ้าพี่น้องอ่านพี่น้องศีลเรื่องนี้เขาชี้เบิ่งว่ายังได้ก็ตามพระเยซูคริสต์เจ้าต้องมาเพราะมนุษย์ตกในบาปมาเพื่อกอบกู้และเพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของชีวิตนะเนาะแน่นอนตามแผนการของพระเจ้าบาปกรรมต้องตายผมก็ต้องตายเพราะกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าวางไว้แล้วคนที่มีบาปกรรมต้องตายพระเยซูก็ต้องตายเพราะรับเอาบาปกรรมของมนุษย์ไปแต่ว่าสิ่งอัศจรรย์ก็คือการขึ้นมาจากตายฉะนั้นถ้าพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ขึ้นมาจากตายเพิ่นพี่ว่าความเสื่อของพวกเฮานั้นก็ให้ประโยชน์แม้ว่าเฮาจะเสื่อหรือบ่เสื่อก็บ่ได้หยังตื่นเฮาเสื่อคนตายเฮาจะได้หยังบ่ได้แน่นอนเฮาเสื่อผู้เป็นเจ้าของชีวิตคือพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาก็จะได้พี่น้องแน่นอนแหละเฮาจะได้เนาะเฮาสิเบิ่งในที่นี้การตายหรือการขึ้นจากตายมีความสำคัญยิ่งสำหรับมวลมนุษย์เนาะก็ย้อนการกอบกู้มวลมนุษย์จากบาปกรรมและจากนรกบึงไฟอันนี้มีความหมายแท้ๆสำหรับชีวิตเฮาถ้าบ่มีการตายกันขึ้นจากตายการกอบกู้จะบ่มีเลยเฮาสิเห็นชีวิตคริสเตียนพี่น้องมีความหมายก็เพราะพระเยซูคริสต์เจ้าทรงตายและทรงขึ้นมาและยังมีชีวิตอยู่อันนี้มีความหมายเฮาบ่ได้เสือศาสนาล่าๆเด้พี่น้องแม้นเฮาเสือศาสนาแต่ที่เฮาเสือแท้ๆคือการตายและการขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะองค์ผู้ทรงมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่เท่าปัจจุบันนี้พงอยู่ใสเฮาก็เว้าแล้วเมื่อก่อนนี่เนาะพงอยู่ใสหลังจากขึ้นมาแล้วพงไปใสเฮาอย่าเบิ่งนำกันเนาะการขึ้นพระชนของพระเยซูขึ้นมามีชีวิตนั้นมีความสำคัญยิ่งมีความหมายยิ่งสำหรับชีวิตของเราในมัทธิวบทที่28ข้อ15ว่าไว้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตายและฝังไว้ในอุโมงค์และวันที่3 ในวันที่3ทวน3พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาพระคัมภีร์ว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาในวันทวน3นั้นเนาะหลังจากขึ้นมาแล้วพระองค์เห็นหยังหลังจากขึ้นมาแล้วพงยังอยู่ในโลกนี่อีก40วันพี่น้องถ้าพี่น้องจือพระธรรมกิจการบท1ข้อ3น่ะพงยังอยู่ในโลกนี่40วันเนาะเพื่อพิสูจน์ให้มนุษย์เห็นว่าพระองค์คืนมาแล้วพงปรากฏตัวหลายกว่า10ครั้งหลายกว่า10ครั้งแล้วคนก็ว่าหลายกว่า11ครั้งแต่อาจจะเอา10ซะหลายกว่า10ก็คือกันแหละพระองค์ได้ปรากฏต่อพวกอาคาสุได้รวมรับประทานอาหารอย่างหน่อย3เถื่อพี่น้องเวลาเพิ่นเข้ามาตอนแรงวันอาทิตย์อยู่เวลาไปมือหนึ่งเวลาพวกกลับไปหาปลาพวงก่อไปปิ้งปลาเอาขนมปังหรือข้าวจีล่อถาเขาเจ้าขึ้นมาแล้วก็กินเขาน้ำกันตอนหนึ่งอีกเวลาพวกสาวกเดินทางไปเอมาอุสพวงก็ไปพักอยู่เพื่อนเขาแล้วก็เขาแต่งพระเขาแล้วก็กินเขาน้ำกันเนาะสามเถื่ออย่างหน่อยเขาเห็น
แล้วพวกในพวกก็ตบพวกผู้หญิงที่ไปในหลุมฝังศพของพงสุดท้ายก็ปรากฏต่อพวกอัคคสวกและผู้ที่เสื้อหลายกว่าหาลอยคนในพระธรรม1กุริโทบทที่15หลายกว่าหาลอยคนเมื่อนั้นแหละพงสั่งว่าพวกเจ้าอย่าออกนี้ไปจากไซเดอร์อย่าหนีไปไซเฮลโลฐานในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อคอยรับสิ่งที่พระบิดาทรงสัญญาคือการบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อสั่งนั้นนั่นแหละพงก่อเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พี่น้องเมื่อนั้นเฮาสิบ่บอกรายละเอียดเนาะเวลาเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะว่าเทวดาลงมาบ่มีหยังเฮาสิบ่บอกเฮาสิบ่เบิ่งฐานะขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าบัดนี้สำคัญได้หลังจากการขึ้นพระสุดแล้วอยู่ในหนังสือเอเฟซัสบทหนึ่งข้อ23เฮาเห็นฐานะพงเปลี่ยนไปเลยพระคัมภีร์ว่าหลังพระองค์ขึ้นพระสุดแล้วพระเจ้าได้เฮ็ดหยังเนาะหลังจากขึ้นพระสุดแล้วพระเจ้าได้ยกพระองค์ขึ้นถึงศีรษะสูงสุดให้นั่งถึงบัลลังก์เบื้องขวาพระหัตถ์อันสุริยของพระเจ้าอยู่ในข้อ23เอาขึ้นไปเลยเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เลยเป็นนั่งอยู่บัลลังก์กำขัวพระหัตถ์อันสุริยของพระเจ้าตรีเอกรูปภาพในสวรรคสถานโกธิเศร้าและยกให้น้ำนั้นสูงกว่าน้ำซื่อทั้งปวงในจักรวาลหรือน้ำซื่อที่มนุษย์เคยเอ่ยขึ้นน้ำซื่อยังกะยาน้ำซื่อความเจ็บเป็นพยาธิโลค่าน้ำซื่อความทุกข์จนน้ำซื่อยังแล้วแต่พระน้ำซื่อของพระเยซูคริสต์เจ้าจะสูงกว่าน้ำซื่อปัญหาต่างๆที่เขาพบพ่อเนี่ยพระน้ำพระเยซูคริสต์เจ้าจะสูงกว่าน้ำซื่อเหล่านั้นเนาะเหนือน้ำซื่อเนื้ออำนาจของมันหายน้ำเสือนี่ผีปีศาจหายขอเสวิตและได้ขณะนั้นเวลาพวงขึ้นไปได้ปราบแล้วบ่ได้ได้ปราบเลยได้พี่น้องบ่เป็นกำลังปราบได้ได้ปราบแล้วทุกปัญหาที่มนุษย์ต้องประเสริญอยู่ในโลกนี้เนาะให้ลงอยู่ใต้พระบาทใต้ตีนแหละครับบ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในข้อ2พี่น้องครับบ่ปราบลงเลยได้เนาะหน้าที่เฮาคือหยังเฮาบ่ต้องไปปราบลงอีกเพิ่นปราบลงแล้วมีแต่ไปยึดเอาเนาะไปยึดเอาอันนั้นสําคัญหลายหน้าที่เฮาคือรับเอาสิ่งที่เพิ่นปราบลงแล้วอันนี้เป็นของเขาน้อยเขาไปบ่นี่อันนี้เป็นของเขาน้อยอันนี้เป็นของคริสต์จักรเนาะไปจังซั่นเลยแหละหน้าที่เฮาพระเยซูคริสต์เจ้าได้ปราบเลยได้พี่น้องเฮาสิไปปราบหยังคือเนาะอาจารย์ยังปราบอยู่ได้แต่เก่าไปนั่งสั่งปราบมันบ่ปราบเลยแหละพระเจ้าปราบลงมันแหละไต่ตีนของพระเยซูคริสต์เจ้ามันก็อยู่ไต่ตีนเฮาเป็นอวัยวะของพระกายเนาะเฮามีแต่หลับเอาพวกได้ปราบลงแล้วเขาหน่อยฮอดมันย่ำเลยเขาหน่อยมาเอาบอกตรงนี้ฮอดย่ำเลยเขาหน่อยมาเอาเนาะเพราะนั้นเอาสิเบิ่งและพระเจ้าได้แต่งตั้งให้พงเป็นพระประมุขพระประมุขเป็นยังจอมเจ้านายเนื้อทุกสิ่งที่ตาเห็นและตาบ่เห็นเนาะให้แก่ไผฟังกะคักพี่น้องแก่คริสตจักรข้อ22 23แก่พวกเขาผู้ที่เชื่อแก่คนสอบธรรมเนาะแก่คริสตจักรแก่ซุ้มนุ่มของคนสอบธรรมพี่น้องหน้าที่เฮารับเอาพระเจ้าได้ปราบมันทุกสิ่งแหละลงอยู่ใต้ตีนของพระองค์แล้วเฮารับเอามาเป็นของเฮายึดเอามาเป็นของเฮาประกาศมาเป็นของเฮาพี่น้องตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาพระเยซูคริสต์เจ้าก็ยังสืบต่อทำงานได้พี่น้องบ่แม่นบ่ทำงานได้พุ่งขึ้นอยู่สวรรค์แล้วยังสืบต่อทำงานอยู่ในโลกนี้อยู่แต่พระองค์จะเห็นเวียกบทโดยตรงกับหนาเฮาพระองค์จะเห็นทุกอย่างผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและผ่านคริสตจักรไปมี2ผ่านผ่านคริสตจักรและผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนาะสำคัญหลายผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและผ่านคริสตจักรจือเด้ฉะนั้นถ้าเฮาชีวิตเฮาบ่ผูกพันกับคริสตจักรบ่ผูกพันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแล้วเฮาบ่มีทางที่จะเห็นการทำงานจากสวรรค์อันนั้นสำคัญหลายจากสวรรค์พระองค์ได้เอิ้นจากสวรรค์ผู้ได้พี่น้องเอิ้นเอาอัคคสุกเอาสวกคืออัคคสุกปุโรหิตเนาะผู้ที่ข่มเหงคริสตจักรผู้ที่จับคนคริสเตียนใส่คุกผู้ที่พร้อมเขาประหารชีวิตสเตฟาโนพี่น้องเขาจักเพิ่นก็ยื่นเฝ้าเป็นไส้หนุ่มที่ยื่นเฝ้า
ให้เขาเอาเสือมากล้องอยู่นี่แล้วก็ไปเอามาคีนควงใส่สเตฟานูให้ตายเนาะให้ตายเพิ่นอยู่เพิ่นหินพ่อจากสวรรค์พี่น้องอีกเมื่อเห็นจากสวรรค์พระเจ้าได้สำแดงเอิ้นอัคคสุโยฮันให้เพิ่นเขียนพระคัมภีร์สุดท้ายคือพระธรรมพันนิมิตซึ่งเป็นคำทำนวยเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายนี่ในข่าวสุดท้ายของโลกโยฮันก็ได้เขียนสาวกของโยฮันอยู่กับปัตมูนะอัครสาวกแห่งความหักได้เขียนปึ้มพันนิมิตนั้นตัวสุดท้ายนี่พี่น้องอ่านไปตะอ่านได้ตื่นเต้นอ่านพันนิมิตนี่เนาะถึงว่าเพิ่นเว้าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาภายหน้าแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี่แหละพี่น้องเขาสิบเบิ่งการคืนพระสนของพระเยซูคริสต์และผลประโยชน์สำหรับพวกเขาบ่เนี่ยสำหรับมวลมนุษย์แหละสำหรับผู้สอบธรรมของพระเจ้าก็ได้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยผูกพันกับการคืนพระสนของพระเจ้าสัตว์เกณฑ์เลยยังหลีกออกบ่ได้ตามพระธรรม1โครินธ์บท15ข้อ17ที่เฮาอ่านไปแล้วเนาะเพิ่นว่าถ้าพระคริสต์บ่ได้เป็นคืนมาความเชื่อของพวกเจ้าพวกเจ้าแม่นไผผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์คริสเตียนนี่แหละก็ให้ประโยชน์บ่มีประโยชน์และพวกเจ้าก็ยังจมอยู่ในการบาปของพวกตนหมายความว่าตายไปยังสิไปนรกอยู่ครับพระเยซูคริสต์จะบ่ขึ้นมาพี่น้องเห็นบ่บ่นี่พี่น้องเบิ่งครับหมายความว่าการขึ้นมาของพระเยซูคริสต์ได้จากการไถ่ถึงสําเร็จครบจริงกันพระเยซูไถ่เฮาที่ไม้กางเขนเวลาพระเยซูขึ้นที่ไม้กางเขนนั้นแต่เป็นการประกาศเป็นการเซ็นหนังสือให้ว่าเจ้าพ้นจากบาปกรรมแล้วเจ้าได้พ้นแล้วเพราะเจ้ารับเอาแผ่นการไถ่แต่ภาคปฏิบัติยังบ่เกิดขึ้นภาคปฏิบัติโตจริงเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเจ้าขึ้นมาจากตายครับพระเยซูเจ้าบ่ขึ้นมาจากตายหนังสือนั้นใช้การบ่ได้เลยที่เพิ่นเซ็นให้เฮาว่าพ้นจากบาปกรรมเฮาบ่พ้นยังจมอยู่ในบาปกรรมแต่บัดพระเยซูเจ้าขึ้นมาแล้วเฮ็ดให้ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาเป็นจริงทั้งหมดเด้หมายความว่าพันธสัญญาใหม่น่ะเป็นจริงเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทรงคืนมาจากตายถึงพระเยซูคริสต์เจ้าว่าเลือดนี่เลือดแห่งพันธสัญญาใหม่ที่ถอกออกเป็นการไถ่โทษแทนบาปของเจ้าทั้งหลายอันนี้ยังบ่จบเนาะบ่ทันสมบูรณ์บ่ทันสมบูรณ์มือสมบูรณ์คือมือพระเยซูคริสต์เจ้าคืนมาจากตายฉะนั้นเขาจึงบอกการคืนมาจากตายของพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดให้ทุกสิ่งสำเร็จคำสัญญาของพระเจ้าสำเร็จพระพรของพระเจ้าสำเร็จฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าสำเร็จปรากฏขึ้นในเวลานั้นถ้าผู้เฮาเสื่อหักตายพี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าตายแล้วบ่ขึ้นมาจากตายพี่น้องจะเสื่อหรือบ่เสื่อบ่ต้องเสียเวลามานั่งเสื่อบ่ต้องเสียเวลามาขับไปเพิ่นคนตายนะพี่น้องขับไปเอาอีหยังวะเพิ่นเฮ็ดหยังบ่ได้เด้เพิ่นตายเพิ่นยังสู้ซวยตัวเองบ่ได้อันนี้เฮาขอบคุณทรงทรงพระสนอยู่อเมนพี่น้องเฮาเชื่อพระเจ้าผู้ทรงชีวิตอยู่อเมนอันนี้สำคัญหลายได้สิเนาะพระองค์เป็นพระเจ้าองค์แท้ๆเป็นเจ้าของชีวิตนะเฮามาเบิ่งอีกในกิจการบทที่2ข้อ1ถึงข้อ4สิ่งสำคัญหลังจากพระองค์ขึ้นไปสวรรค์แล้วพระองค์ได้เฮ็ดตามสัญญาที่พระองค์เว้าไว้ในโลกนี้เมื่อพระองค์สั่งพวกสาวกนะบ่ให้พวกเจ้าออกไปไสให้ลอดถ่าอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มรับสิ่งที่พระบิดาเจ้าทรงสัญญาคือบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้า10มื้อพุ่งขึ้นไปสวรรค์10มื้อพี่น้อง10วันเท่านั้นหลังจากพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เกิดหยังขึ้น10วันเนาะพระองค์ก็ได้ถอกเทพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าลงมาพี่น้องในโลกนี้เพื่อจะให้สถิตอยู่กับผู้ที่เชื่อทุกคนตลอดไปผู้ที่เสื่อในเวลาใดก็ได้เวลานั้นและพระองค์ผู้นี้จะเป็นพระผู้สวยของเฮาอยู่ในโลกนี้และจะเป็นผู้รับประกันว่าเฮาไปสวรรค์ด้วยมื้อมดลมหายใจก็แม่นพระผู้สวยองค์นี้แหละจะเอาจิตวิญญาณเฮาขึ้นไปสวรรค์ทันทีเนาะ
ฉะนั้นครับพี่น้องเข้าใจเรื่องนี้คักเจ็ดสัจเจ็ดเลยพี่น้องจะบ่ไปเสือคนทิศสอนบ่มีในพังพี่นั่นว่าจิตวิญญาณเขาต้องไปเฝ้าอยู่บนใดบนหนึ่งพระวิญญาณบุรุษเจ้าเป็นพระเจ้าไทยเลย 100% สมบูรณ์แบบเลยจะเอาไปสำลายยังอีกจิตวิญญาณเขาบ่มีถ้าเขาเข้าใจตัวนี้แล้วเขามั่นใจแหละว่าเขาได้ไปสวรรค์สัจเจ็ดพระวิญญาณบุรุษเจ้าเอาเขาไปสวรรค์ทันทีเอาพระเยซูคริสต์เจ้าไปสวรรค์ทันทีแบบเดียวกันเลยเนาะเขาได้เป็นเจ้าของมรดกในพังพี่ว่าบาตรีบึงไหมคักได้ดิในข้อ18ข้อ19เนาะมี2อย่างที่พระเจ้าให้เฮาพระเจ้าอยากให้เฮาตาภายในเฮาเปิดเลยเฮาเห็น2อย่างนี้อันที่1มรดกที่มีสง่าราศีอันอุดมสมบูรณ์เพียงใดหมายความว่ามรดกทุกอย่างครบถ้วนที่พระเจ้าอยากให้เฮานั้นเฮาได้เฮาได้เลยได้พี่น้องเส้นใส่ในหนังสือเลยแต่เฮายังบ่ทันได้สมสื่อนี้ดีกับมรดกเหล่านั้นบทท่านได้ใส่คือพ่อแม่เขียนวินัยกรรมให้ลูกว่าเฮือนหลังนี้เป็นของผู้นี้เฮือนหลังนี้เป็นของผู้นี้เงินเท่านี้เป็นของผู้นี้ให้พ่อแม่ตายซะก่อนเจ้าจังใส่เด้อเนาะคันพ่อแม่บ่ตายเขาใส่บ่ได้เงินก็ดิเฮือนก็บ่ได้ไปอยู่พ่อแม่ตายแล้วก็เป็นของเขาพี่น้องอันนั้นคือกันพระเจ้าเขียนไว้เนาะแต่ว่าอันนี้บ่แม่นตายเด้ฮอดกำหนดสำหรับพระเจ้าพระเจ้าบ่ตายเด้เนาะฮอดกำหนดพระเจ้าให้เฮาฮอดกำหนดพระเจ้าให้เฮาสมสินดีในมรดกที่เฮาได้รับทุกอย่างมรดกเป็นหยังชีวิตนิรันดรวันนึงเฮาจะรับเฮาจะอยู่กับพระองค์ส่วนนิรันดรในสวรรคสถานชีวิตนิรันดรเนาะเฮาได้แล้วได้เลยได้พี่น้องในบ่อนนั้นเว้าแต่ตัวนี้แหละมื้อนี้จะบ่มีการเก็บป่วยบ่มีความขาดเคินอีกบ่มีน้ำตาอีกบ่มีคำว่าเฒ่าแก่ชรามักบ่พี่น้องอาจารย์มักแห่งตัวนี้แหละเนาะบ่มีคำว่าตายจะมีแต่ความสมสินดีๆและสันติสุขอันนี้เป็นมรดกพื้นฐานที่พระเจ้าให้เลยอยู่ในโลกตั้งแต่โลกนี้ไปในสวรรค์ก็มีแต่สมสินดีๆสันติสุขเลยสองตัวนี้สำคัญเลยเป็นพื้นฐานของมรดกที่พระเจ้าประทานให้แก่เราพื้นฐานเฮาสิเบิ่งเฮาได้รับอำนาจอันที่2อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสุดๆเนาะฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าจะช่วยเฮ็ดให้เฮาดำเนินชีวิตด้วยไสยศาสตร์อยู่ในโลกนี้พี่น้องท่ามกลางปัญหาต่างๆจะมีไสยศาสตร์เหนือมารซาตานและผีปีศาจให้อาจารย์พระเจ้าได้เปิดเผยอันนึงให้อาจารย์ใหม่ๆนี้อาจารย์มาคิดคำว่าเฮาให้เฮาเฮียนแบบพระเจ้าอยู่ในเอฟซีโซบทหาคนให้เฮาเฮียนแบบหมายความว่าให้ก๊อปปี้สิ่งที่พระเจ้าเห็นหมายความว่าเฮ็ดคือกันกับพระเจ้าก๊อปปี้เอาแบบของเพิ่นอย่าซื้อเอาแบบอื่นอาจารย์ว่าแม่นอีหยังพระเจ้าอยากเล่าอย่างในที่นี้พระเจ้าก็เลยเปิดเผยให้อาจารย์เข้าใจไหมไม่แหละแบบของพระเจ้าวะปากกับปากแบบพระเจ้าพี่น้องรู้จักบ่ตำบิดพระเจ้าอยากให้แสงสว่างเกิดขึ้นให้แยกออกจากความมืดสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในภายในจิตใจของพระเจ้าเนาะพระเจ้าเห็นเลยฮู้มันว่าแสงสว่างกับความมืดแยกพระเจ้าเห็นเลยเด้เมื่อเห็นแล้วพระเจ้าก็กล่าวออกว่าให้แสงแจ้งแยกออกจากมืดว่าออกไปโดยคุ้มเสือพอพระองค์เห็นเลยดิภายในเฮาคือกันพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่ภายในเฮาเฮาต้องเห็นภาพภายในสะกดแค่เฮาว่าแต่ทั้งนอกภาพภายในมันบ่ให้มีเฮาจะบ่เห็นอาจารย์เลยมาได้บุเทียนนี่ว่าสั้นๆอันนี้หากสิเข้าใจก็ต้องไปพี่น้องไปขึ้นขึ้นศึกษาขึ้นต้องมีภาพเกิดอยู่ภายในซะก่อนเฮาเห็นผู้นี้สมมุติว่าคนนั่งรถเข็นผู้นี้เฮาเห็นแล้วลุกยางเลยเห็นภาพภายในโอ้ลุกยางเลยผู้นี้เฮาว่าผู้นี้ลุกยางเนาะที่ว่าอัคคโศกเพิ่นเลี้ยวเห็นผู้นี้โอ้มีคมเสือเพิ่นเห็นอยู่ภายในว่าผู้นี้ลุกขึ้นแล้วเพิ่นก็บอกคุณเปลี่ยนลุกขึ้นเนาะจังซี่พระเจ้าแบบนั้นแหละพี่น้องเพิ่นว่าให้เฮาเฮียนแบบลอกแบบของพระเจ้าลอกแบบ
ขาก็เห็นคือกันอาจารย์บ่ได้คุมนี่ครับอาจารย์ยังบ่ทันได้ใส่แบบนี้กำลังเริ่มใส่สิ่งหนึ่งเย็นมือได้มันเกิดขึ้นอาจารย์จะบอกพี่น้องว่าเป็นยังสิ่งที่มนุษย์เห็นบ่ได้แหละเนาะกิจการบุญหาข้อ12เขาเห็นฤทธิ์เดชสำแดงออกสำแดงออกผ่านพวกอโศกมิตรอัคโศกเนาะเขาเห็นว่าป้าที่โทษคนดีพญาติผีถือขับออกคนตายคืนมากเงาของอัคศุกไปโตมันคนหลายเขาหามมาใส่หนทางเลยบัดนี้แต่พระเยซูคริสต์เจ้าเขายังบ่เห็นนั่นนี่พี่น้องพระเยซูเขาจะเห็นกิจการใหญ่กว่าไปโตเริ่มเห็นใหญ่กว่าพระเยซูคริสต์เจ้าตอนนี้เมื่อพระวิญญาณมาเขาเอาคนเจ็บคนป่วยคนผีเขาหามมาเลี้ยงเพราะว่าไปโตบ่มีเวลาที่วางมือใส่บ่มีเวลาสิอธิษฐานเผื่อเขาเจ้าเขาก็เลยมาไปโตอยู่ไสสิไปทางใดเขาเอาคนมานอนเลี้ยงกันนำหนทางไปโตย่างไปพี่น้องเงาไปโตไปถือไปนะซูนไปไปนี่ผีออกคนเจ็บป่วยคนเปียลุกขึ้นเลยว้าที่สุดขันพระเยซูคริสต์เจ้ายังบริเหตุขนาดพระเจ้าสำแดงผ่านไปโตอัคสุคนย่างน้ำหลังไปโตบ่เป็นธรรมดาเนาะเงาของอักษรไปตัวใกล้ไปคนคนดีพญาติผีก็ถือขับออกคนเปียกก็ลุกขึ้นคนตาบอดเห็นหูคนหูหนวกได้ยินดีหมดเพื่อนวะขอแต่เงาอาจารย์ไปตัวไปพอไปถือบาที่ตัวอัศจรรย์เนี่ยพระเยซูคริสต์เจ้ายังโมเห็นขนาดนั้นเขาสิเห็นอีกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้มอบอันหนึ่งฤทธิ์เดชอันนี้จะไปนำเฮาเสมอฤทธิ์เดชแห่งการคืนประสูตินี่จะติดถ้ามอไปทุกบ่อนหากเขาต้องไปกับเขาประเสริฐได้พี่น้องพระองค์ได้มอบให้เขาเอาเขาประเสริฐให้แก่คริสตจักรมาถ่ายบุตรเจ้าสี่ข้อ14จือบ่เพิ่นว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปเนาะข่าวประเสริฐของอาณาจักรนี้จะต้องประกาศไปทั่วโลกข่าวประเสริฐไปบ่อนใดเมื่อพวกเจ้าออกไปนั้นหมายสำคัญจะติดตามพวกเจ้าไปหมายความว่าฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าจะติดตามพวกเจ้าไปพวกเจ้าจะว่างมือสิคนเจ็บป่วยเขาจะหายดีพวกเจ้าจะกินของเบื่อจะบ่เป็นอันตรายพวกเจ้าจะจับงูจับไม่งอดได้เนาะและจะขับไล่ผีออกด้วยน้ำของเฮาเพื่อให้ผู้ที่เชื่อนำออกไปประกาศให้มวลมนุษย์เพื่อกอบกู้เอาทุกคนจากบาปกรรมและจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจหายพี่น้องเขาประเสริฐเป็นคำตอบทุกอย่างเพราะเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าถ้าเขาออกไปกับเขาประเสริฐฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์จะติดตามเขาไปเมื่อเขาออกไปฤทธิ์เดชแห่งการขึ้นพระสุนก็จะติดตามเขาไปเขาจะเห็นสิ่งนี้เหมือนอคาโศกเวลานั้นฤทธิ์เดชแห่งการขึ้นพระสุนนั้นทุกมือนี่ปรากฏจะบอกยังมีบอกโอ้หลายคนบอกบ่มีแล้วมืดน้ำอคาโศกมืดอะไรพี่น้องพี่น้องเห็นข่าวลายบอดมีคนตายขึ้นมาคนหูหนวกได้ยินคนตาบอดเห็นหุ่นบ่แม่นบอกคนปากคือปากได้เนาะคนเป็นมะเร็งหายเด็กตามคริสตจักรต่างๆที่เขาได้ข่าวในทั่วโลกปัจจุบันใหญ่เด้พี่ลึกเนาะเขาเห็นสิ่งเหล่านี้เขาสิเบิ่งอีกอันหนึ่งสำหรับเขาเองในเอฟีโซบทสองข้อหกนั้นเขาได้ขึ้นมาเดียวกันกับพระองค์เขาได้ขึ้นเลยได้พี่น้องเมื่อเขาหลับเสื่อได้ขึ้นมาแล้วฉะนั้นเมื่อเขารับบัพติศมาคือการเพื่ออยากให้เขาสำนึกภาพได้บัพติศมานะว่าชีวิตเขาเป็นใดๆเขาได้ตายเวลาเขาหมุดน้ำลงไปนะเขาได้ตายถูกฝังไว้บาปกรรมทุกอย่างของเขาถูกฝังไว้ชีวิตเก่าถูกฝังไว้คืนขึ้นมาไหมครับว่าเขาคืนกับพระเยซูคริสต์เจ้าพงให้เขาบัพติศมาเหตุผลอันหนึ่งก็เพื่อให้เขาสำนึกได้ว่าชีวิตเขาเป็นชีวิตอะไรแล้วเขาจะจืดพอเขาเห็นภาพเนี่ยเขาจะเข่าส่วนเขาเป็นตัวละครเลยอยู่นะเนาะเขาเห็นสิ่งเหล่านี้เขาได้ขึ้นมาเดียวกันกับพระองค์และได้นั่งในสวรรค์สถานโอ้ขาดลายบนนี้ด้วยกันกับพระองค์เนาะให้สิทธิ์เขาปกครองในชีวิตนี้รวมกันกับพระองค์กับพระเยซูคริสต์เจ้าในรวมบทหาข้อ17ข้อเลยพี่น้องแม่นยังอันนี้แม่นยังอันนี้สำคัญเด้พี่น้องเนาะสำคัญหลายสิทธิ์อำนาจระหว่างเฮากับพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยบ่มีไผได้อยู่วางกลางชื่อได้พี่น้องมารซาตานก็บ่อยู่วางกลางพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็บ่อยู่วางกลางเทวดาก็บ่อยู่วางกลางเฮากับพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาติดกันเลยพระเยซูเป็นหัวเฮาเป็นอวัยวะของกายเฮาอยู่ในหัดติดกันกับผมเลยเนาะ
พันธมิตรบุตรหนึ่งโคหกพี่น้องชื่อได้ตัวนี้เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาณาจักรอาจารย์บอกยกออกควบหนึ่งภาษาอังกฤษเขาบอกคิงอาณาจักรและเป็นปรุหิตของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เขามีส่วนในทุกเวียกงานของพระเจ้าทั้งด้านกายภาพและทั้งด้านจิตวิญญาณปรุหิตทั้งด้านจิตวิญญาณแต่เป็นอาณาจักรในทั้งด้านกายภาพเนาะพระองค์ได้ปราบทุกสิ่งลุ่มอยู่แต่ตีนของพระองค์หน้าที่เขาเห็นยังหน้าที่เขาไปเอาเขาไปเอายางไปคือพวกไพพลพระเจ้าเนี่ยยางดินไปตีนเขาเหยียบพอดดินแดนเลยดินแดนเนี่ยเป็นของเขาเขาต้องไปได้พี่น้องไปเอาเลยโน้ตอ้าวโดยทางเขาประเสริฐนั่นพวกเขาได้รับผับพรทุกอย่างพระเจ้านำลงมาเลยจากสวรรค์เอฟิโซบทหนึ่งข้อสามทุกอย่างมีแต่ให้ผับพรนั่นเห็นได้ปรากฏเป็นจริงรับเอาโมเมนต์ขอได้รับเอาไปฟังอาจารย์เทศนาจากประเทศเพื่อนบ้านลาเกือบมาถูกอาจารย์ลายอีหลีหน่อยอาจารย์ชิบาวารับเอาเกือบมาทั้งหมดแหละยังขอพระพรของพระเจ้าขอการทรงเจิมขอฤทธิ์เดชอำนาจอุ้ยจะแม่นเนาะพระเจ้าบุปผาตาของเจ้าเถอะพี่น้องบอกได้พระพรพระเจ้าเอาลงมาแล้วอยู่ในจิตวิญญาณของเขาแล้วแม้แต่พระพรหนึ่งส่วนสิบก็อยู่หันแล้วเนาะพระพรทุกอย่างที่มนุษย์เอิ้นว่าบุญมนุษย์แสวงหาอยากได้ต้องเฮ็ดสิล่มสิตายแต่พวกเขาบ่ต้องพวกเขาหลับเอาเดี๋ยวคุ้มเสือบ่ต้องแสวงหาพระพรบ่ต้องแสวงหาพี่น้องพระพรบ่ต้องแสวงหาตะกี้เขาก็ว่าแสวงหาพระพรคือว่าขับมาแสวงหาพระพรแสวงหาบุญมีพวกหนึ่งไปแสวงบุญโอ้แสวงอย่างบ่ต้องเลยบุญเฮาอยู่ในเฮาเลยพี่น้องคักบ่คักแท้ๆเลยนี่ก็พี่น้องรู้จักเนาะและสุขภาพดีเฮ็ดหยังก็เจริญอันนี้เป็นพระพรที่พระเจ้าประทานให้เฮาเนาะอยู่ในยูฮันฉบับที่3ข้อที่2นั่นไสยสนะเนื้อทุกปัญหาเป็นพระพรของผู้ที่เสือ1ยูฮันบทหาข้อ4นั่นผู้ที่เกิดจากพระเจ้าก็มีไสยตโลกมีแล้วได้พี่น้องฉะนั้นเฮาภาวนาอธิษฐานเฮาบ่ต้องภาวนาอธิษฐานเพื่ออยากได้ชัยชนะบทเรียนยังสรุปของเฮามื้อนี้แน่นอนเนาะความเสื่อของคริสเตียนมีความหมายก็ย้อนการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าและย้อนพระองค์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงมีความหมายเพราะเฮาเสื่อพระเจ้าที่แท้จริงผู้ทรงยังมีชีวิตอยู่อันนี้มีความหมายอันที่สองคมเสือเขามีความหมายเขาเห็นสิ่งที่ยั่งยืนว่าพระองค์ทรงประชนอยู่มีการปฏิหารเกิดขึ้นทั่วโลกมีการดีพญาติแบบปฏิหารพี่น้องประสบการณ์เองผมมีไผดอกในพวกอาจารย์เนี่ยบ่ประสบการณ์เลยนี่ประสบว่าตั้งแต่พี่น้องมาว่าวู้อาจารย์เดี๋ยวนี้กำลังผู้หนึ่งหายลูกยังแล้วสิตายเลยแพทย์หมอเอาบ่ได้เลยแต่บัดนี้เราบ่ตายพระเจ้าปิ่นปัวเยอะๆเราคืนมาเนาะไสยสนะเนื้อสิ่งสัวหายต่างๆที่มารซาตานผีปีศาจหายนําเข้ามานั่นและอันสําคัญอีกอันนึงก็คือมารซาตานผีปีศาจหายจับต้องเฮาบ่ได้พี่น้องสิไปเว้าหยังมันก็เฮ็ดหยังบ่ได้เมื่อเฮามาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเมื่อเฮาเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าแล้วเมื่อเฮาเข้าอยู่ในอาณาจักรของเจ้าแล้วเนาะอันนี้แม่นสิทธิผลประโยชน์ของการคืนพระชนเป็นการยังยืนว่าพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เถียงแท้เขาได้เสื่อในพระเจ้าองค์เถียงแท้ต้องเขาสิขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงเขาทั้งหลายในวันนี้พระเจ้าพระบิดาถ้าผู้ใดบ่สนใจเรื่องนี้ก็เสียดายในฐานะเป็นคริสเตียนถ้าผู้ใดบ่เข้าใจเรื่องนี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันในฐานะเป็นผู้ได้รู้จักพระเจ้าแล้วเพราะทุกสิ่งขึ้นกับการคืนพระชนทุกสิ่งขึ้นกับฤทธิ์เดชแห่งการคืนพระชนทุกสิ่งขึ้นกับพระพรแห่งการคืนพระชนทุกสิ่งขึ้นกับไสยสนะมาจากการคืนพระชนทุกสิ่งมาจากการคืนพระชนทั้งนั้นฤทธิ์เดชแห่งการคืนพระชนที่สำแดงอยู่ในทุกวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าแท้พวกเราได้เข้าใจได้ฮู้ว่าพวกเราได้บ่ได้เสื่องมงวยแต่พวกเราได้เสื่อพระเจ้าผู้ทรงชีวิตอยู่ผู้ที่ทำงานอยู่ในโลกปัจจุบันนี้และก็ทุกสิ่งกำลังเป็นไปเพื่อถวายเกียรติแก่พระเยซูคริสต์เจ้าขอนั้นจึงสรรเสริญขอบคุณพระองค์สำหรับ
พระพรสำหรับคำตอบที่พระองค์ประกาศว่าได้รับแล้วในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาต้องมือสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องต่อไปเฮาสิภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านนั่นที่พี่น้องบ่แน่นอนบ่แน่ใจเนาะถ้าพี่น้องบ่แน่ใจว่าพระเจ้าผู้เฮาเชื่อนี่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าพี่น้องบ่ฮู้จักเรื่องนี้บ่แน่นอนกับเรื่องนี้บ่มั่นใจในเรื่องนี้เสียใจเลยเสียใจชีวิตเฮาเฮาเชื่อเฮาก็เชื่อศาสนาแหละพี่น้องอยากให้พี่น้องมั่นใจถ้าพี่น้องบ่มั่นใจก็ใส่เวลานี้กับพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยให้เกิดความมั่นใจในชีวิตพอเฮาได้เข้ามาเชื่อพระเจ้าผู้ทรงมีชีวิตอยู่ดังนั้นสำหรับบรรดาทานที่บ่แม่นคริสเตียนเนาะที่กำลังฟังบทเทศวันนี้ไลฟ์สดวันนี้ท่านอยากเข้ามารับชีวิตแท้ๆนับพระเจ้าผู้ทรงมีชีวิตอยู่และผู้ทรงสามารถทุกสิ่งผู้ทรงช่วยได้ทุกสิ่งผู้ทรงมีคำตอบสำหรับทุกสิ่งเนาะท่านก็รับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าไถ่ท่านจากบาปกรรมให้ท่านกลับเกิดคนทำท่านจะได้เข้าอยู่ในแผนการของพระเจ้าอยู่ในความหักของพระเจ้านั่นเนาะสิเข้ารับเอาใดใดด้วยการภาวนาอธิษฐานเอาภาวนาอธิษฐานเห็นใดใดเขาเอามือรับตาไม่ต้องสนใจน้ำพายเลยพี่น้องสนใจในคำภาวนาที่ท่านที่อาจารย์จะพาเราบอกจนคำว่าอาเมนอาเมนนี่หมายความว่าคำภาวนาที่ท่านนี่เป็นจริงแล้วเนาะดังนั้นในโอกาสนี้ถ้าผู้ใดอยากภาวนาที่ท่านอาจารย์ก็ภาวนาบ่อยากภาวนากับบ่เป็นหยังพี่น้องที่เสื่อแล้วแต่บ่มีความมั่นใจเลยในการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องใช้เวลาที่กับพระเจ้าให้พระเจ้าทำงานในจิตใจของเราให้เราเข้าใจลึกซึ้งก็เชิญผู้ใดอยากเว้านำกับเว้าบัวอยากบอกนั่นก็บอกเป็นอย่างเด้อคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน่อยหัวในโลกนี้มนุษย์ทั้งหมดจมอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมบ่สามารถจะพบกับพระเจ้าองค์เถียงแท้ใดผู้บริสุทธิ์นั้นมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้เก็บป่วยทุกข์ยากขัดเขินย่านกลัวกังวลตกอยู่ใต้อำนาจของกรรมมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจไห้เป็นข่อยขาของพวกมันบ่สามารถเอาตัวเองออกมาเป็นอิสระหนีจากพวกมันก็บ่ได้บ่มีอันใดสวยแต่ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อนำการกอบกู้การปลดปล่อยมวลมนุษย์จากสิ่งโซ่ให้ที่กล่าวมานั้นข้าน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์คือความตายของพระองค์ที่ไม่กังแขนมาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมให้แก่ข้าน้อยข้าน้อยขอต้อนรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์ที่เป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับมวลมนุษย์มาเป็นของข้าน้อยมาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ข้าน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้ประทานทุกสิ่งตามที่ภาวนาอธิษฐานทูลขอนั้นบัดนี้ข้าน้อยประกาศว่าข้าน้อยเป็นคนสอบธรรมแล้วข้าน้อยเป็นลูกของพระเจ้าแล้วข้าน้อยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแล้วข้าน้อยสามารถสัมพันธ์ติดต่อพัวพันกับพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงมีชีวิตอยู่ได้สิทธิ์นั้นเป็นของข้าน้อยแล้วจึงกล่าวขอบใจพระองค์สำหรับพระเมตตากรุณานั้นและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อท่านได้กล่าวคำภาวนาที่ท่านนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสมธรรมแน่นอนท่านสามารถติดต่อผู้พันกับพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้เป็นพ่อของเฮาทั้งหลายและถ้าท่านอยากฮู้จักตื่มเนาะท่านก็ไปหาคนคริสเตียนที่ท่านฮู้จักเป็นหมู่ครูกันหมดที่ท่านฮู้จักไปถามพระเจ้าตื่ม
ว่าสิภาวนาอธิษฐานถึงพระเจ้าแห่งจักรวาลอย่างไรเราถ้าคนเหล่านั้นบ่สามารถอธิบายแจ่มแจ้งให้ท่านก็ให้เขาพามาหาพวกอาจารย์ที่พร้อมแล้วที่จะอธิบายให้ท่านเข้าใจเนาะก็ขอให้พระพรของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของทุกคนต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานร่วมเนาะและสำหรับทุกอย่างแหละที่เขาภาวนาอธิษฐานนั้นให้ทุกคนพี่น้องอยู่ทั้ง18แขวงขนาดศูนย์กิจการเขาประเสริฐประจำแขวงที่ติดตามอยู่กับพวกอาจารย์ในเวลานี้หรือครอบครัวหรือมีคนที่กำลังติดตามอยู่ให้ท่านได้มีโอกาสถ่ายคลิปมาให้เบิ่งแน่เนาะเอาโทรศัพท์ให้ไปถ่ายให้ท่านกำลังอธิษฐานอยู่กับพวกเฮาก็เมื่อเห็นแล้วเฮาก็เป็นกำลังใจสำหรับทีมงานพวกเขาอยู่ที่นี่ในศูนย์รวมกิจการเขาประเสริฐเห็นว่าท่านได้ตั้งใจและเฮาก็จะมีโอกาสสืบต่ออธิษฐานเพื่อกันและกันเนาะดังนั้นในโอกาสนี้อยากให้ทุกคนรวมใจเว้าเป็นเสียงเดียวกันให้เว้าได้พี่น้องอยู่ไสก็ตามอยู่บ้านอยู่เฮือนอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศถ้าท่านได้ฟังอยู่ให้พี่น้องเว้ารวมกันกับพวกเฮาในเวลานี้ในคำภาวนาอธิษฐานนี้จึงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนสำหรับตัวเองด้วยเชิญคาเดพระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่ผู้ที่เอื้อนเอาสิ่งที่บ่มีให้เกิดขึ้นให้คนตายเป็นคืนมาพวกเขาน้อยเขามาเฝ้าพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานผีปีศาจให้ทุกตัวที่ตั้งตัวขึ้นมาเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอำนาจของพวกมันถูกปลดไปแล้วและทุกสิ่งที่มันเห็ดก็อยู่ใต้ตีนของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วพวกข้าน้อยมีหน้าที่ที่จะไปยึดเอาสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาอยู่ในอาณาจักรของพระองค์พวกข้าน้อยสั่งยุติยับยั้งทำลายวิญญาณที่ขับไปบูซามารซาตานผีปีศาจให้ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยมวลมนุษย์และพื้นแผ่นดินนี้จากการสาปแสงจากสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามาพวกขน้อยสั่งยุดยั้งยุติยับยั้งทุกสิ่งที่มารซาตานซุกอยู่ให้คนขับไปสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าที่แท้จริงนำเอาการสาปแสงไปถึงทุกคนที่ขับไปพวกมันนำเอาข้อกรรมนำเอาเวรกรรมนำเอาบาปกรรมไปสู่คนเหล่านั้นพวกขน้อยสั่งทำลายกิจการซั่วทุกอย่างที่มันซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามาเป็นต้นโรคระบาดโควิด-19ให้หมดไปและให้ยุติในโลกนี้เป็นต้นในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณค้าขายยาเสพติดวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณฆ่ามนุษย์วิญญาณลินสู้วิญญาณหักข่มเพศวิญญาณแทงลูกวิญญาณพิษไซยิงวิญญาณอาธรรมที่สุกยู่ให้มนุษย์เฮ็ดสิ่งที่ผิดกฎหมายให้มนุษย์เฮ็ดในความอธรรมพวกขน้อยสั่งลึบล่างสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยกล่าวเป็นเสียงเดียวกันรับเอาทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยสั่งยึดเอาทุกสิ่งที่มั่นเอาไปในเมื่อก่อนคืนมาเป็นของพวกขน้อยพระเยซูคริสต์เจ้าได้เหยียบได้ปราบมันแล้วลงอยู่แต่ตีนของพระองค์พวกขน้อย
ประกาศว่าพระพรนานาประการที่พงนำมาสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ใต้กฎกำหนดเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยประกาศฤทธิ์เดชอำนาจแห่งพระคำ1เปโตรบท2ข้อ4ลงเหนือทุกคนที่เจ็บป่วยในเวลานี้ผู้ปกครองกิตพรลูกสาวเพิ่นให้หายจากสิ่งชั่วหายนี้รวมทั้งอวันเพ็งให้เพิ่นลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อนางลัคกี้ให้หายจากการเจ็บป่วยการเจ็บเอวของเพิ่นพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่ออาจารย์ปุโรมีอาจารย์หัตถาอาจารย์ขับเพชรเอาคำสว่างโนแก้วที่บทอนุให้ได้รับพระเมตตากรุณาของพระองค์และอธิษฐานสำหรับอาจารย์วันพรที่จิบเอวในเวลานี้ด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนพวกเขาได้ประกาศว่าคนเหล่านี้ดีปกติแล้วขอบคุณพระองค์สำหรับดาราคำที่หายแล้วป้าน้อยดีหลายที่สุดเวลานี้และก็สมศรีพระเจ้าได้ปิ่นปัวเยียวยารักษาเป็นพิเศษพวกขน้อยจึงสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคำตอบพวกขน้อยรับเอาพระเมตตากรุณาของพระองค์ลงเหนือคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยย้อนโควิด-19ประกาศรับเอาพระเมตตากรุณาการเยียวยาไปถึงคนเหล่านี้เป็นต้นทุกคนที่ห้องออกพระนามสื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระญาตินั้นจะหายทันทีพวกขน้อยประกาศว่าวิญญาณแห่งความตายจะบุกไปเยือนคนเหล่านี้เป็นต้นคนทั้งหลายที่ติดโควิดอยู่ในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนเขาจะบ่ขาดเขินการอยู่การกินบ่ว่าอยู่ในสภาพใดเขาจะมีอันอยู่อันกินลูกเขาจะบ่เป็นขอทานพวกขน้อยประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้นั้นต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่และประกาศลึบล่างหนี้ศีลของคนสอบธรรมทั้งหมดให้หมดไปและประกาศว่าหนี้ศีลเหล่านั้นได้ถูกใส่คืนหมดแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอามรดกคือไสยศาสนาสำหรับพวกขน้อยเหนือสิ่งซัวหายเหนือปัญหาในโลกนี้เป็นต้นโรคระบาดโควิด-19บ่มีอำนาจจะเข้ามาในเฮือนของพวกขน้อยหรือแตะต้องห่างกายของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรนานาประการที่พงได้นำมาแล้วในโลกนี้ให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายสุขภาพเข้มแข็งเจริญดีในทุกสิ่งเหมือนดังจิตใจของเขาเจริญดีอยู่นั่นพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานประกาศรับเอาพระพรอันเป็นพื้นฐานสำหรับชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายคือความสมสนิดีและสันติสุขให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกขน้อยผู้สอบธรรมทั้งหลายแต่ละมือแต่ละมือพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพักลัดตั้งแต่ขันถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพเข้มแข็งอายุมันยืนและให้มีสติปัญญาพิเศษที่จะนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขและไสยศาสนาเหนือสิ่งซัวหายเป็นต้นโรคระบาดโควิด-19ที่มันซาตานผีปีศาจหายนำเข้ามานั้นพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาตินี้ลงเหนือขณะนำคมกริจักใน18แขวงให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องของพวกขน้อยบ่ให้เขาเจ็บป่วยบ่ให้เขาขาดเคืนกันอยู่กันกินให้เขาได้มีโอกาสรับใส่พระองค์ด้วยการอุทิศทุ่มเทเพราะเวลาของพระเจ้านั้นก็ใกล้มาถึงแล้วพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยเสมอพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลก
เพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกชาติเป็นต้นประกาศกับทุกชนเผ่าในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากเคาะกรรมจากเวรกรรมจากการสาปแช่งจากบาปกรรมตายจากโลกนี้ไปบ่ต้องไปใช้บาปกรรมที่บึงไฟนรกพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานขอรับเอาคำตอบที่มาถึงพวกขน้อยแล้วจึงสรรเสริญนมัสการพรุ่งที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยทุกอย่างแล้วจึงกล่าวรับเอาทุกสิ่งนี้ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้ศาสนาจารย์ใช้คำเนาะอธิษฐานเพื่อพวกเราในวันนี้ฮาเลลูยาสาธุการแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงความรักและผู้ทรงเป็นผู้ประทานไสยชนะและพระพรทุกสิ่งจากสวรรค์จากไม้กางเขนของพระเยซูเจ้ามาถึงพวกขน้อยและคนได้ประกาศว่าสิ่งที่ได้ฟังได้แบ่งปันได้ก้าวไปในเมื่อกี้นี้ประกาศเป็นความจริงทั้งหมดในทั่วประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วรวมทั้งพวกขน้อยตลอดวันนี้รับเอาโดยไสยชนะโดยพระพรทุกอย่างมาจากพระเยซูเจ้ามาถึงประกาศว่าสำเร็จคือเป็นความจริงทุกคนเลยเวลานี้ดูพร้อมเสือนี่ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนอเมนขอให้พระพรสันติสุขความสุขสิริดีสำแดงเป็นจริงในสิ่งของบรรดาท่านทุกคนที่ได้เข้ารวมนมัสการนั้นพวกเขาในตอนเช้าวันนี้เขาจะพบกันอีกมืออื่น